ไกรวันฝากให้คิดเพื่อนคือคนที่หายไปแล้วเรารู้สึกเสียใจไม่ใช่เสียรายได้หลังจากที่เมื่อเวลา 14:00 นวันที่27กุมภาพันธ์2565ที่ห้องประชุมสภ.เมืองนนทบุรีนางสาวอิสรินทร์กระติกชุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและนายวิสาพัฒน์แซนมโนมัยรัตน์ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุยืนยันว่าแตงโมนิดาพลัดตกน้ำขณะกำลังนั่งปัสสาวะบริเวณหลังเรือตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวกระติกร่ำให้เปิดใจครั้งแรกก็รับงานเอนแจงปมแตงโมใส่บอดี้สูทฉี่ท้ายเรือโดยบางช่วงบางตอนกระติกได้ตอบในเรื่องของกระแสสังคมที่มองว่าทะเลาะกันแล้วคลับเพื่อนตกน้ำเธอบอกว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดประเด็นนั้นขึ้นเรารักกันกันอาเขารับลูกเราเป็นลูกบุญธรรมแล้วถ้าโมเสียชีวิตไปพี่ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเงินติดก็หายไปเหมือนกันนะงานติดอะไรติดลูกต้องเข้าโรงเรียนเขาช่วยเหลือมาตลอดถ้าเราผลักเขาหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาติดกระทุกหม้อข้าวตัวเองนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่27กุมภาพันธ์ไพรวันวรรณบุตรหรือทิศไพรวันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเพื่อนว่าเพื่อนต้องไม่ใช่ใครสักคนที่หายไปแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังสูญเสียรายได้แต่เพื่อนต้องเป็นใครสักคนที่หายไปแล้วทำให้เรารู้สึกเสียใจหรือไม่ก็คิดถึงเขาตลอดชีวิตไพรวันวรรณบุตรแม่แตงโมแฉซ้ำโดนคนส่งซีดีปริศนาข้อความข่มขู่รอฟังไฮโซปอพูดความจริงแม่แตงโมแฉซ้ำโดนคนส่งซีดีปริศนาข้อความข่มขู่เชื่อว่าน่าจะมีคนแค้นอะไรบางอย่างรอฟังไฮโซปอพูดความจริงนัดเปิดใจวันที่28กุมภาพันธ์เมื่อเวลา 15:30 นวันที่27กุมภาพันธ์65ที่สภ.เมืองนนทบุรีนางพนิดาศิรยุทธโยธินอายุ67ปีมันดาของแตงโมนิดาเดินทางมาโรงพักเพื่อนำหลักฐานใหม่มาให้ตำรวจนางพนิดากล่าวว่าตนมีเอกสารมาให้ตำรวจและนัดกระทรวงยุติธรรมมาที่สภ.เมืองนนทบุรียืนยันยังไม่ได้คุยกับกระติกเลยและที่บอกว่าไม่สนิทกับแม่อยากถามว่าไม่สนิทได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เอาลูกตนไปหากินเวลาที่มีงานก็ไปด้วยกันตนยังแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาเลยส่วนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้เจอกระติกด้วยซ้ำไปเขาพูดโกหกทั้งหมดตนยังไม่เห็นเลยว่ากระติกอยู่ตรงไหนตอนประชุมเรื่องงานแตงโมเข้าไปดูศพก็ไม่เห็นกระติกเข้าไปและที่กระติกให้สัมภาษณ์ว่าตนดำน้ำไม่ได้เลยไม่ได้โทรหาอยากถามว่าใช่เหตุผลหรือพอมีข่าวว่าตนพูดแรงตนไม่ได้พูดคำหยาบพูดจากความรู้สึกจริงๆตนเสียลูกไปอยากรู้ว่าทำไมตอนเกิดเหตุกระติกไม่ติดต่อมานางพนิดากล่าวว่าทางคดีมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นที่ตนพูดไม่ได้เขาทำร้ายน้องโมจริงๆทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายในเรือไม่มีความจริงใจกับลูกเราตนไม่เชื่อว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือเพราะแตงโมใส่ชุดแคบมันรัดมันปัสสาวะไม่ได้หรอกคนเราถ้าอยากจะพ้นผิดควรพูดความจริงให้หนักเป็นเบาแต่นี่ยังโกหกอยู่เลยโกหกนักข่าวทั้งประเทศเรื่องกระติกให้ตำรวจว่ากันไปเพราะตำรวจก็สงสัยอยู่มีเรื่องที่ลึกกว่านั้นที่แม่ยังพูดไม่ได้คนเราถ้าอยากพ้นผิดต้องพูดความจริงแต่ตอนนี้ยังโกหกอยู่ตอนนี้แม่รู้ความจริงในใจกระติกแล้ว
ไม่เช่นนั้นกระติกจะหนีหน้าทำไมคนที่ส่งมาให้ไม่ได้อยู่บนเรือแต่เป็นเรื่องในเรือที่เกิดขึ้นโดยได้แชทนี้มาจากคนในเรือเป็นแชทหลุดหรือคนไม่โดนจับอาจไประบายให้กับคนอื่นฟังก่อนข้อมูลหลุดออกมาโดยเชื่อว่าคนในเรือเกี่ยวข้องทั้งหมดนางพนิดากล่าวว่าตนได้รับข้อมูลจากบุคคลหนึ่งที่เชื่อถือได้เป็นเพื่อนสนิทที่เรียนหนังสือมาด้วยกันเขาส่งเอกสารมาให้เป็นแชทข้อความที่เชื่อถือได้ก็จะนำเอกสารนี้มาให้ตำรวจดูวันเกิดเหตุเขาบอกแตงโมว่าไปกินข้าวกันแต่หลังจากกินข้าวแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ทำให้แตงโมไม่พอใจไปนั่งท้ายเรือแล้วมีปัญหาขัดแย้งกันในเรือไม่ยินยอมประมาณนี้ถ้ารู้แบบนี้แตงโมไม่มาแน่นอนต่อมาเวลา 17:50 นนางพนิดาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าหลักฐานที่นำมาให้กับเจ้าหน้าที่ในวันนี้ส่วนหนึ่งมีรายละเอียดที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในวันตกเรือที่มีรายละเอียดการจ้างงานไม่ได้เพียงแค่ไปกินข้าวธรรมดาและทุกคนบนเรือก็แต่งตัวธรรมดายกเว้นน้องแตงโมที่แต่งกายชุดหรูหราคนเดียวส่วนจำนวนเงินเท่าไรนั้นแม่ไม่แน่ใจเพราะน่าจะยังไม่ได้จ่ายเงินส่วนกรณีที่ไฮโซปอจะมีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดแม่แตงโมบอกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีหากจะออกมาพูดความจริงออกมาเปิดเผยความจริงว่าทั้ง5คนวันนั้นเป็นอย่างไรแต่จะพูดความจริงทั้งหมดหรือไม่นั้นต้องรอดูแม่ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายังพบซีดีปริศนาที่มีแผ่นเพลงร็อกของวงที่มีเนื้อหาเพลงรุนแรงและข้อความที่อ่านไม่รู้เรื่องแม่เชื่อว่าน่าจะมีคนแค้นอะไรบางอย่างจึงจะนำมามอบให้ตำรวจเพื่อตรวจสอบวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นแม่ยืนยันว่าไม่กลัวการข่มขู่ครั้งนี้กันชัยเปิดใจหลังสัมภาษณ์ควรเพื่อนแตงโมอึ้งบางคำตอบถ้าเป็นโมคงไม่ทิ้งใครจากกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาหลังจากพลัดตกเรือที่เดินทางไปทานข้าวชมวิวพร้อมกับเพื่อนอีก5คนซึ่งพฤติกรรมและเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้สังคมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำดังกล่าวก่อนเรื่องเศร้าขึ้นวันที่28 กุมภาพันธ์รายการโหนกระแสได้เชิญกลุ่มเพื่อนทั้ง5คนที่อยู่ในเรือประกอบด้วยปอจ๊อบกระติกและแซนส่วนเบิร์ดซึ่งเป็นเพื่อนของปอไม่ได้มาร่วมรายการโดยระบุว่าแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลโดยหลังรายการกลุ่มเพื่อนทั้งหมดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆกับกลุ่มนักข่าวจำนวนมากที่ไปรอหนุ่มกันชัยพิธีกรโหนกระแสเปิดเผยหลังสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อนว่าเมื่อวานนี้เดินทางไปพบเพื่อติดต่อกลุ่มเพื่อนทั้ง5คนนี้ไปเพื่อขอมาออกรายการมีเพียงนายโรเบิร์ตที่ส่งตัวแทนซึ่งคาดว่าเป็นทนายความมาพบและบอกว่าเจ้าตัวอยู่โรงพยาบาลทั้งนี้ได้พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนที่มาวันนี้ระบุว่าจะไปพบแม่แตงโมต่อแต่ไม่ได้บอกว่านัดที่ไหนเมื่อไหร่ส่วนพิรุธต่างๆระหว่างออกรายการนั้นไม่ขอให้ความเห็นเพราะตัวเองต้องเป็นกลางแต่ก็บอกพวกเขาไว้แล้วว่าสิ่งที่คุณจะพูดในวันนี้จะเป็นหลักฐานมัดตัวในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งทั้งหมดก็ยินดีเพียงแต่ขอมาทราบคำถามก่อนเท่านั้นหลังจากที่ได้ฟังมันเป็นเรื่องของความรู้สึกคนหากแตงโมยังอยู่จะไม่มีวันทิ้งพวกเขาแน่นอนมันทำให้สังคมรับไม่ได้ถามว่าสงสัยไหมเราก็ต้องเป็นกลางคงต้องเป็นเรื่องของตำรวจซึ่งเขาก็มีหลักฐานว่าแตงโมไปนั่งฉี่จากที่คุยกับคนหนึ่งแต่บางคำตอบก็ทำให้เราสตันเหมือนกันเช่นจะตอบว่าพลัดตกลงไปเฉยๆก็ได้ไม่ต้องบอกว่านั่งฉี่ให้เป็นประเด็นซึ่งเราก็สตันส่วนประเด็นเรื่องเสื้อจ๊อบที่ขาดก็ได้ดูแล้วพบว่าไม่มีรอยขาดได้กับแล้วก็รู้สึกเป็นของเก่าแต่ก็ได้ถามปลายเปิดไปว่าซื้อมาใหม่เปล่าเขาก็ปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดยังไง
ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่มากๆเพราะตัวเองก็เคยเล่นละครกับแตงโมก็รู้ความเป็นไปในบ้านของเขาบ้างเพราะตัวเองสนิทกับพ่อเขาได้คุยกันตลอดเวลาถึงเรื่องในครอบครัวและเรื่องรถเมื่อ 6-7 เดือนก่อนยังเคยคุยกับเขาตอนออกรายการก็รู้สึกตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นThank you.